เยแกรนด์คานิวาลทุกความสุขไปด้วยกันได้ทุกที่สวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับและตลอดสัปดาห์นี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณทีคุณเนทและน้องทีเจนะครับ วันนี้ยกกันมาทั้งครอบครัวนะครับมาในรถเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลลิมูซีนสุขภาพประจำรายการดร.สมิธของเราแน่ครับผมกว้างขวางพร้อมรับเด็กน้อยนะครับสุดยอดเลยทีเจนี่คุณลุงเปิดให้โอ้มีไหมวันนี้ดีใจมากนะครับผมตื่นเต้นมากครับที่มานะครับไม่เคยเอารูปมาเข้ารายการใครมาก่อนจริงเหรอแรกเลยไหนไหนมารายการเราทั้งทีมากันทั้งครอบครัวแบบนี้ครับต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กแน่นอนเลยใช่ไหมครับสุขภาพลูกแน่นอนครับแน่นอนฮะเป็นยังไงบ้างครับทีกับแนทครับมีปัญหาอะไรอยากจะมาให้พี่โอแล้วก็ทีมงานเราไขข้อข้องใจแหละครับก็ทุกวันนี้ผมว่าเรื่องที่ควรจะใส่ใจคือเรื่องแบบพวกแบบเด็กที่ชอบดู YouTube โอ้โหตัดไม่ขาดจริงๆเล่นโทรศัพท์ในมือถือเลยอย่าได้เริ่มเลยใช่อย่าว่าแต่เด็กเลยครับพวกเรานี่แหละก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันก็ดาบสองคมจริงๆคือเราติดต่อกันแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นได้คุยได้พบปะกันออนไลน์ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันพี่ว่ามันติดมากเลยเนาะนะฮะอย่างทีเจเคยเล่นบ้างไหมครับอุปกรณ์เหล่านี้คือก็ต้องบอกว่ามีเล่นครับคือเขาจะชอบดูแบบการ์ตูนนะครับแต่ทีนี้ก็แบบเราก็เห็นว่าแบบเรารู้จากข้อมูลที่เราค้นหามานะครับว่าแบบว่าการให้เด็กดูเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ดีก็เลยจะแบบว่ามีวิธีการว่าอ่ะถ้างั้นก็อาจจะแบบว่าให้ทีเจเล่น10นาทีนะครับแล้วทีเจต้องคืนนะครับหรือว่าถ้าบางทีเราออกไปนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากไว้ที่กับคุณปู่คุณย่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เล่นเองอยู่แล้วด้วยใช่บางทีเขาอาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยและบางทีเกิดการให้โบนัสนะครับจากคุณปู่คุณย่าเป็นการเป็นการซื้อเสียงเนี่ยใช่ครับผมโอ้นี่จะบ่อยมากก็แน่นอนแหละครับเด็กๆเนาะพอเห็นอะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจอุปกรณ์เหล่านี้มันก็มีโปรแกรมมีแอปพลิเคชันที่มันสนุกจริงๆนะครับเราก็เลยมีการกำหนดไว้เหมือนกันนะคุณทีคุณแนทนะครับว่าเด็กเนี่ยถ้าต่ำกว่า3ขวบเนี่ยเราไม่อยากให้เล่นเรามีเกณฑ์อยู่เหมือนกันมากกว่านั้นขึ้นมาก็เล่นได้แต่จะต้องมีเวลาที่ควบคุมด้วยที่ผมสงสัยครับคือได้ยินโรคนี้มานานแล้วสมาธิสั้นอาการมันเป็นยังไงบ้างครับครับเขาขีดเอาไว้เลยว่าปกติสมาธิสั้นประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักอันที่1คือซนมากนะครับจะมีลักษณะซนผิดปกติควบคุมไม่ได้นะครับอันที่2นะครับก็คือมีภาวะที่เห็นชัดเจนว่าเขาไม่สามารถจดจ่อได้หรือมีความสมาธิสั้นเกิดขึ้นนั่นเองและข้อที่3คือหุนหันพลันแล่นคือรอไม่ได้อยากได้อะไรแล้วทำเลยใจร้อนใจร้อนนะครับแบบรอคอยไม่ได้รู้สึกเลยว่าการรอคอยนี่มันอึดอัดเหลือเกิน3องค์ประกอบนี้เป็นอาการสำคัญครับที่ทำให้เราสงสัยว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยจะมีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าแต่ไงเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะมากและเชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านต้องสนใจอย่างมากเลยในยุคสมัยนี้นะครับถ้าอย่างนั้นตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาทั้งครอบครัวเลยไปรู้จักกับโรคนี้กันนะครับครับผมต้องติดตามกับดร.สมิธตลอดสัปดาห์นี้ก่อนครบธงชาติทางช่องวันเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับมาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับและแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กับคุณทีเจสเตอร์นะครับแล้วก็คุณแนทและน้องทีเจด้วย yeah. นะครับวันนี้มาทั้งบ้านเลยนะครับกับประเด็นที่ดีมากๆเลยต่อคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนี่ครับผมนะครับมันเป็นอีกหนึ่งโรคนะที่หลายๆคนกลัวบางคนเนี่ยกลัวทั้งเด็กๆลูกของเราด้วยบางคนก็เริ่มสงสัยตัวเองด้วย เพราะว่าในยุคอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรู้สึกว่าทำไมตั้งแต่มีมือถือตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียนะเราทำงานที่ใช้สมาธิได้น้อยลงนะเป็นไหมหรือไม่อ่านหนังสือหรือว่าทำงานอะไรที่ต้องใช้เวลามันจะเป็นจดบันทึกอะไรกันเลยคือเหมือนกับว่าแป๊บๆเราก็ต้องมาเช็คโทรศัพท์แล้วว่ามีอะไรใครติดต่ออะไรเรามาหรือเปล่าเลยทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงครับที่ผมสงสัยคือมันมีโรคที่แบบเป็นไฮเปอร์อย่างเงี้ยคือไฮเปอร์กับสมาธิสั้นมันเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมนะครับจริงๆคำว่าไฮเปอร์หรือว่าไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะอาการครับซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งที่แสดงถึงเด็กที่ไม่อยู่นิ่งตัวอาการไฮเปอร์เนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุสมาธิสั้นเนี่ยเป็นหนึ่งสาเหตุในนั้นแล้วนอกจากพันธุกรรมเลยครับมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นสมาธิสั้นอีกไหมครับโอ้มีอีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่เรากังวลกันนี่แหละครับว่าสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีผลเหมือนกันครับส่วนจะมีอะไรอีกบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญประจำรายการของเรากันเลยครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
ถ้าเป็นสมาธิสั้นจริงๆนะคะมันก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรคือแน่ชัดที่เราแบบพิสูจน์ได้ตรงเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าเรื่องทางพันธุกรรมเนี่ยมันมีเข้ามาเกี่ยวข้องตรงส่วนนี้เพราะว่ามันจะมียีนบางส่วนที่เป็นตัวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสารสื่อประสาทในการที่จะควบคุมสมาธิซึ่งสารสื่อประสาทตรงนี้ก็คืออยู่ในสมองสาเหตุที่เรารู้ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของพันธุกรรมคือสมาร์ทโฟนกับiPad เนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้นแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่เสริมเวลาที่เด็กที่เขามีอาการแล้วเนี่ยแล้วเขาแบบว่าไม่มีสมาธิแล้วเขาต้องไปอยู่กับพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนจะคิดว่าอุ๊ยเวลาเขาอยู่มันนิ่งเนาะเขาสามารถอยู่ได้นานนี่คือการที่เขาแบบมีสมาธิหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคือต้องบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องพยายามใช้สมาธิในการดูสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเลยถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งเราสิ่งที่กระตุ้นเขาอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดจากเขาอยู่นิ่งจากการที่เขาแบบมีสมาธิขึ้นมาเองแล้วเขาพยายามที่จะจดจ่อตั้งใจที่จะสร้างสรรค์อะไรแบบขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสภาวะสมาธิสั้นแต่ว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นแล้วพอไปอยู่กับสมาร์ทโฟนแล้วก็คือไม่มีการควบคุมจำกัดการใช้อะไรอย่างเงี้ยให้ดีก็จะทำให้อาการเนี่ยมันสามารถที่จะแย่ลงได้ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะครับยังไงพอเรารู้สาเหตุกันแล้วนะครับเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเรามีวิธีการวินิจฉัยยังไงบ้างหลายๆคนคงเกิดคำถามขึ้นแล้วว่าเอ๊ะลูกของเราเข้าข่ายหรือเปล่าวันพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับยังอยู่กับครอบครัวคุณทีนะครับทีเจเป็นไงโอเคนะโอเคเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับโรคอะไรครับโรคติดยูทูบรู้ด้วยเก่งมากครับดีไหมครับการดูเยอะๆดูโทรศัพท์เยอะๆดีไหมครับไม่ดีครับอ๋อยอดเยี่ยมมากก็จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันมานะครับพี่โอก็คือวันนี้มาต่อกันคืออยากรู้ว่าวิธีสังเกตนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นมีอาการสมาธิสั้นโอ้โหอันนี้สำคัญมากมันมีสัญญาณเตือนอยู่นะครับซึ่งต้องอาศัยการสังเกตจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยโรคเนี้ยเรามักจะวินิจฉัยในเด็กที่อยู่ในวัยเรียนคือเล็กเกินไปเนี่ยเราจะยังไม่ฟันธงว่าเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในวัยเรียนแล้วเราสังเกตจากผลการเรียนได้ครับถ้าเกิดเขาเคยเรียนหนังสือได้แต่ว่าอยู่ดีๆแล้วผลการเรียนตกลงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีปัญหาแหละในเรื่องของการเรียนรู้อย่างชัดเจนอันที่สองคือต้องใส่ใจกับคอมเมนต์แล้วก็การรายงานจากคุณครูหรือมีรายงานเรื่องพฤติกรรมครับเช่นการเล่นที่รุนแรงผิดปกติก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเกณฑ์การวินิจฉัยจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับเรารู้สึกว่าวิทำไมลูกเราดูแตกต่างจากเด็กส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันจังคือสมาธิสั้นเนี่ยที่ผู้ใหญ่คนทั่วไปเห็นเนี่ยมันคือการที่เด็กค่อนข้างซนคราวนี้ความซนระดับของความซนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุด้วยเนาะคืออายุถ้าเกิดเล็กๆเป็นไงคะก็ต้องซนมากกว่าเด็กโตเราก็ต้องดูเทียบกับวัยเดียวกันว่าเอ๊ะลูกเราดูโดดเด่นขึ้นมากว่าคนอื่นหรือเปล่าคือถ้าเป็นเด็กสมาธิสั้นจริงๆส่วนใหญ่เรามักจะเริ่มเห็นอาการตั้งแต่เล็กๆ เลยคือเขาใช้คำว่าเหมือนเครื่องติดนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่เองได้อะคลานได้เดินได้วิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้คือเหมือนมีเครื่องไปอยู่ตลอดเวลาจับไม่ค่อยจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยห้ามก็ไม่ค่อยจะฟังไม่ค่อยระวังอันตรายอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือต้องระวังแล้วก็เหมือนเรียกแล้วไม่ค่อยได้ยินนะคะเหมือนแบบหูทวนลมอ่ะแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยเสร็จอ่ะจับจดวอกแวกง่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นมาเป็นวัยเรียนเนี่ยเราก็จะได้รับคอมเมนต์จากคุณครูว่าแบบน้องไม่นั่งเรียนนะคะน้องเดินเรียนน้องทำงานไม่เสร็จน้องเล่นกับเพื่อนเข้าไปวงไหนวงนั้นแตกเมื่อนั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็จะใจร้อนอดทนรอคอยไม่ได้แล้วก็บางทีก็คือควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยได้ก็อาจจะมีแบบระเบิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมรับกติกาเวลาเล่นกับเพื่อนแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะแรงเยอะรวดเร็วแล้วก็คือยั้งมือไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นกับเพื่อนบางทีเพื่อนไม่ค่อยชอบแล้วเวลาอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็มักจะบ่นว่าแบบโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินกับการแบบดูแลเด็กคนนี้อะไรเงี้ยงานก็ไม่ค่อยส่งคะแนนก็ไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ก็เ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับเริ่มอยากรู้แล้วครับว่ามีวิธีการรักษายังไงบ้างครับพี่โอ๊โรคนี้ดูหน้าทุกข์ใจก็จริงนะครับหน้ากังวลก็จริงแต่รักษาได้นะครับพี่เจนะครับซึ่งรักษาเนี่ยต้องการการสม่ำความสม่ำเสมอและความเข้าใจในตัวโรคด้วยส่วนจะเป็นยังไงติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับตลอดสัปดาห์นี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคเด็กสมาธิสั้นนะครับและแน่นอนยังอยู่กับคุณทีนะครับแล้วก็คุณแนทแล้วก็น้องทีเจด้วยนะครับกินขนมอร่อยใหญ่เลยครับแม่ตั้งแต่ได้ขนมไปก็ไม่สนใจคุณลุงอีกเลยนะครับดีมากครับครับผมมาคุยกับคุณพ่อต่อดีกว่าคุณแม่ด้วยนะครับเราคุยกันยาวเลยเนาะ3วันเต็มๆแล้วนะครับอย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราจะนำมาสู่การรักษาใช่ครับอยากจะรู้ว่ามีวิธีรักษาอาการสมาธิสั้นยังไงบ้างครับจริงๆปัจจุบันนี้นะครับมีความก้าวหน้าทางการรักษาไปมากมียาดีๆที่ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าหลักการรักษาเด็กสมาธิสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญประจำรายการของเราครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับคือวิธีการรักษาเนี่ยมันจริงๆแล้วมันควรจะต้องควบคู่กันไประหว่างการไม่ใช้ยากับการใช้ยาพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะกลัวในเรื่องของการใช้ยามักจะขอเริ่มต้นด้วยการไม่ใช้ยาก่อนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าเด็กมีอาการน้อยๆโอเคเราอาจจะใช้ในเรื่องของการไม่ใช้ยาคือการปรับพฤติกรรมในการฝึกเรื่องของวินัยฝึกเรื่องของการมีสติมีสมาธิมากขึ้นอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มเจอว่าเด็กมีปัญหาหลายๆทีทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการเข้าสังคมการใช้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมจะทำให้ได้ผลดีกว่าแล้วก็มักจะกังวลว่าเอ๊ะกินยาแล้วเนี่ยต้องกินไปตลอดชีวิตไหมไม่คือถ้าเกิดว่าเราร่วมมือในการรักษาดีคือมีการปรับพฤติกรรมดีกินยาตามที่แพทย์แนะนำมีอยู่ประมาณ 30-50% ที่สามารถที่จะหายขาดได้คือบางคนกลัวยาไงกลัวแบบทานยาไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวมีผลข้างเคียงงั้นถ้างั้นทานหยุดละกันช่วงเวลาไหนต้องการสมาธิมากก็ทานเยอะหน่อยช่วงเวลาไหนไม่ต้องการสมาธิก็หยุดทานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาพบแล้วว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยไม่สม่ำเสมอในการที่จะถูกฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ไม่ได้ดังนั้นคือการกินยาสม่ำเสมอร่วมกับการปรับพฤติกรรมอย่างคงเส้นคงวาเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วสามารถที่จะหยุดยาได้เร็วและส่วนหนึ่งเกือบครึ่งก็สามารถที่จะหายได้ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับนะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็วินิจฉัยกันว่ามันเป็นโรคแล้วก็แก้มันแบบโรคอย่าไปโทษเด็กๆว่าเป็นเพราะเขาเหมือนทำตัวมีปัญหาเป็นเด็กมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้เกิดมาจากตัวเขาแต่มันมาจากสมองแล้วก็สารสื่อประสาทก็คือกินยาก็ดีขึ้นใช่ครับแต่แถวนี้รู้สึกกินขนมก็จะดีนะครับนิ่งเลยนะครับยาคือขนมมีการรักษาด้วยขนมฟังดูแล้วก็มียาสำหรับรักษาด้วยก็น่าเอาไปให้เพื่อนเราที่สมาธิสั้นลองดูอาจจะต้องไปพบบางคนนะครับก็ไปปรับได้เหมือนกันโอเคครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับและทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าแบบว่ามีคำแนะนำไหมครับสำหรับเด็กที่เป็นอาการแบบนี้มีคำแนะนำในการเลี้ยงดูแบบไหนบ้างพี่ว่าสำคัญมากไม่เฉพาะแค่เด็กที่เป็นสมาธิสั้นอย่างเดียวครับเราจะดูแลเด็กๆยังไงให้ห่างไกลจากสมาธิสั้นและถ้าอยากเพิ่มสมาธิให้เด็กๆเราจะฝึกเขายังไงดีต้องติดตามวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับยังอยู่กับที่แนทและก็ที่เจนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสมาธิสั้นนั่นเองนะครับวันนี้วันศุกร์เรามาดูกันต่อดีกว่านะครับที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราจะทำยังไงเลี้ยงดูเด็กๆยังไงให้มีสมาธิที่ดีนะครับรวมไปถึงน้องๆที่อยู่ในกลุ่มที่สมาธิสั้นอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการดูแลยังไงบ้างเพื่อช่วยให้อาการของเขาดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไปฟังพร้อมๆกันกับจิตแพทย์ประจำรายการของเรากันเลยครับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยต้องระวังเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มนี้พอเวลาไปที่ไหนวงแตกเรามักจะได้รับคำว่ามากกว่าคำชมเพราะฉะนั้นในตัวของเด็กเองอะค่ะความรู้สึกที่เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นว่าตัวเองดีอะคือบางทีเขามองไม่ออกว่าฉันมีดีอะไรเพราะอยู่บ้านก็โดนคุณพ่อคุณแม่ว่าอยู่โรงเรียนก็โดนครูว่าเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่เอาทำอะไรก็คือไม่เสร็จสักอย่างทั้งที่จริงแล้วเด็กบางคนเป็นเด็กที่ IQ ดีมากเก่งมากแต่ด้วยความที่เขาสมาธิไม่ค่อยดีเขาจดจ่อไม่ค่อยได้เขาก็เลยทำอะไรมันไม่ค่อยสำเร็จสักอย่างเดียวมันก็จะทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าซึ่งการความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าฉันมีดีอะไรมันคือความสงสัยในตัวเองจริงๆเด็กควรจะต้องสร้างได้ตั้งแต่ช่วงวัยแบบปฐ
ถมเข้ามัธยมอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กจะต้องรู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีดีอะไรถ้าเด็กขาดตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตอนช่วงมัธยมที่แบบเขาจะไปเข้ากลุ่มเพื่อนแล้วเขาต้องการการยอมรับในหมู่เพื่อนเขาก็อาจจะถูกดึงไปในทางที่ไม่ดีคือในเมื่อฉันดีไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันไปดีเอาทางที่ไม่ดีแล้วกันซึ่งก็คือมันจะเกิดปัญหาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของการเกเรโดดเรียนเรียนไม่จบออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันควรมีการตั้งครรภ์ในวัยเรียนการใช้สารเสพติดมันก็สามารถที่ยกพวกติดกันอย่างเงี้ยมันคือสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยครับบางอย่างมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งเร้าต่างๆเนาะสีสันสูตรชาร์ตเกมแอปพลิเคชันบุบวาบนะครับก็กระตุ้นให้เขายิ่งแอคทีฟมากขึ้นยิ่งแบบสมาธิน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับที่เน็ตครับตอนนี้เราจะติดตามครอบครัวได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ครับหลายช่องทางเลยครับก็ตอนนี้ก็มีผลงานกับเจสเตอร์นะครับก็ยังออกซิงเกิลเรื่อยๆล่าสุดก็เป็นโปรเจกต์ Gravity ที่เป็นผมกับพี่โอมือกีตาร์นะครับแล้วก็ร่วมงานกับซันนี่สวนเมธานนท์ส่วนสำหรับครอบครัวของเรานะครับก็จะมีรายการที่ชื่อว่ารายการอะไรครับหล่อสู้อู้หล่อสู้อย่าลืมอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเออไวมากไวมากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นรายการครอบครัวค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ก็อินสปายฟามิลี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไปสวนสัตว์ไปอะไรก็ไปหมดทุกอย่างทำกิจกรรมต่างๆกับลูกเนี่ยแหละจริงเราชอบดูมากรายการแบบนี้นะเพราะว่าบางทีหมดไอเดียไม่รู้จะพาไปไหนก็ขออนุญาตลอกครอบครัวของทีแล้วกันติดตามกันได้นะครับส่วนใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเรื่องสุขภาพนะครับส่งมาได้เลยนะครับที่ Facebook ของดร.สมิธของเรานะครับและติดตามดร.สมิธได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนครบธงชาติทางช่องวันนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย